รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Madeคุณผู้ชมเช้าวันเสาร์แบบนี้เราขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยเสียงของครกตำพริกแกงค่ะเพราะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอากาศดีที่นี่จะมีเมนูเด็ดๆอะไรให้เราได้ชาร์จพลังกันบ้างตามพี่คิวคิ้วสาหร่ายกันไปได้ในช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ช่วงครัวเด็กสมบูรณ์คุณผู้ชมครับช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ครับวันนี้คิวๆสาหร่ายครับมาอยู่ที่ร้านอากาศดีผมอยู่กับเจ้าของร้านครับซึ่งเป็นผู้กำกับด้วยนะครับพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีครับและแน่นอนครับอยู่กับเชฟหน่อยด้วยเชฟหน่อยได้ถูกเทรนขึ้นมาจากคุณแม่ของพี่ก้องครับแม่กับภรรยาที่แบบมีสูตรเฉพาะแล้วก็เทรนแม่ครัวขึ้นมาคือพี่หน่อยโคลนนิ่งออกมาโคลนนิ่งออกมาเลยนะครับ พี่หน่อยครับโอเคเมนูที่วันนี้เราจะทำคืออะไรครับข้าวหมูหมักซอสดำไข่เยิ้มข้าวหมูหมักซอสดำไข่เยิ้มเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าครับเดี๋ยวตอนนี้พี่หน่อยก็จะทำไปเรื่อยๆระหว่างนี้ผมก็จะคุยกับพี่ก้องพี่ก้องเป็นผู้กำกับด้วยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาเป็นผู้กำกับเป็นตำรวจเป็นผู้กำกับอยู่สน.ไม่ได้ผู้กำกับแบบนั้นโจผู้กำกับแบบการแสดงงี้เป็นภาพยนตร์โฆษณาใช่ใช่นี่ฮะก็เป็นฟรีแลนซ์เป็นฟรีแลนซ์แล้วตอนนี้เพราะว่าต้องมาทำร้านอาหารด้วยก็ไปกินเงินเดือนก็จะเกรงใจเขาออกมาทำฟรีแลนซ์ดีกว่าคืออาหารอย่างเมนูนี้คือภรรยาเขาอยากจะทำอะไรที่มันมีความแบบครับคือร้านอาหารที่ร้านจะเป็นรสจัดซะส่วนใหญ่ อันนี้จะเป็นเมนูที่เด็กก็ทานได้ใช่คือตอนนี้ออกหวานหวานเค็มเค็มอะไรอย่างเงี้ยคิวมากแล้วก็ถ้าเกิดบางคนผมว่าตอนที่เราเทสกันเนี่ยก็กลัวมันจะเลี่ยนไปแล้วก็เราจะมีพริกทอดอ่ะโรยเข้าไปด้วยบางครั้งถ้าเกิดคนผู้ใหญ่อยากทานด้วยใช่ใช่มีเผ็ดแก้มบ้างแก้มไปได้แล้วก็ใส่หอมใหญ่หน้าตาดีอ่ะหมายถึงพี่หน่อยอ่ะหน้าตาดีปะแป้งเขาเต็มที่เลยทุกทีก็ไปอย่างนี้ไปลงมาแล้วเป็นหมูสไลด์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาจัดจานกันอ๋อวางงี้ใช่ใช่เดี๋ยวคนจัดจานก็อีกแผนกนึงเดี๋ยวจัดจานรอเลยมาเมนูทุกจานของร้านอากาศดีนะคะทำออกมาอย่างพิถีพิถันเลยล่ะค่ะวัตถุดิบทุกอย่างนะคะจะเลือกใช้ตามฤดูกาลนั้นๆค่ะและอีกอย่างนึงนะคะที่ทางร้านเนี่ยให้ความสำคัญไม่แพ้กับวัตถุดิบและก็รสชาติของอาหารนะคะนั่นก็คือการตกแต่งจานค่ะที่เรียกได้ว่าสวยมากต้องถ่ายรูปอวดโดยทันที